Thank you.
Thank you.
Thank you.
เกมหน้าเรามีต่อนะครับอดุลวันนี้เป็นไง
ครับเอาวันนี้ก็ตามลูกเกมครับเราก็ทำได้ดีแต่ว่าผลสกอร์มันออกมา 3-1 แต่ว่าเรามีเกมในบ้านเราก็ต้องไปเตรียมตัวเพื่อจะเล่นในเกมในบ้านได้ดีครับครับผมก็ถือว่าก็โอเคครับทุกคนทำหน้าที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็เล่นเต็มที่แต่อย่างน้อยเราก็มีเกมในบ้านเรายังมีโอกาสแก้ตัวผมว่าเกมในบ้านเราก็คงจะทำให้ไอ้สุดความสามารถเพื่อจะเอาแชมป์เพื่อเอาแชมป์ปลายปีนี้ได้ครับปัญหาเราเป็นยังไงบ้างก็เราเสียประตูง่ายไปครับผมอาจจะมีส่วนแล้วทำให้แบบเขาก็ได้ใจครับผมก็ยังไงไม่เป็นไรครับก็เรายังมีเกมนึงก็คงจะหวังเกมที่2ครับก็โดนศอกครับพอดีโดนศอกแล้วก็มันอาการมึนๆนิดหน่อยครับผมครับแต่ไม่ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยเข้ามาเชียร์ให้เหมือนไอ้มากกว่าสิงคโปร์ครับเพื่อเราจะคว้าแชมป์ในบ้านเราให้ได้ครับครับผมปีนี้ครับขอบคุณครับ2ดูช่อง7ได้นะครับอยู่ช่อง7ได้ครับครับผมครับครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังมีอีกนัดนึงครับทุกผู้ชมครับวันที่22นี้ครับก็โอเคครับมันก็ช็อตไปดื้อก็เราคือต้นเหตุก็คงจะเป็นลูกฟาวก็โดนเร็วเรื่องอะไรเรื่องกรรมการผมว่าให้ผู้ชมดูกันเองดีกว่าส่วนหนึ่งคือคงจะเป็นเรื่องอารมณ์พวกเราแล้วเราอยากจะได้คือแล้วเราฟาวกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่โทษใครคือก็ต้องโทษทั้งทีมโทษทั้งระบบที่เราเล่นกันไม่โทษส่วนตัว22ดูว่ามีสู้ได้ก็ต้องสู้ครับคือสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ก็ต้องทําเต็มที่ทําเกิน 100% แน่นอนคือนักฟุตบอลไทย22คน23คนที่มาที่นี่แล้วก็สตาฟโค้ชแฟนบอลที่มาที่นี่ผมว่าทุกคนรู้ว่าเราเล่นกันยังไงแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเชียร์กันเยอะก็วันที่22ก็เราอยากจะได้แชมป์ครับคือบอกได้เลยคือ2ลูกก็ถ้ามันยากเกินก็คงเราก็คงไม่ต้องไปเล่นที่บ้านแล้วก็ต้องสู้เต็มที่อ่ะให้เกิน 100% ครับI'm going to go to the hospital.